วันนี้ผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอาหารเสริมรู้จักอาหารเสริมไหมบางคนบอกว่าเนี่ยอดนอนมาหลายคืนแล้วแต่ไม่เพลียเลยเพราะกินอาหารเสริมจริงไม่จริงจริงนี่เหรอวะนี่มันเสริมอาหารนะไม่ใช่เสริมนอนนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิใช่เสริมนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นทนทานมากขึ้นความอดทนมากขึ้นเขาเรียก tolerance ในการอดนอนมากขึ้นเนี่ยแต่มิได้หมายความว่าคุณจะอดนอนแล้วกินอาหารเสริมทดแทนได้นะครับแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนานๆทีอย่างเงี้ยพอไหวนะครับจำไว้นะครับไม่งั้นเราจะโทรมโดยที่ไม่รู้ตัวทำไมกูโทรมอย่างวันนี้แม่งคืออดนอนทุกวันเข้าใจไหมครับนะครับงั้นเราต้องเข้าใจคำว่าอาหารเสริมก่อนนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบ่งออกเป็นกี่ชนิด2ชนิดก็คือเพื่อความงามกับเพื่อสุขภาพรู้จักเพื่อความงามไหมรู้จักเพื่อความงามไหมพวกนี้คืออาหารเสริมเพื่อความงามเป็นหลักกินแล้วเด้งกินแล้วฟิตกินแล้วขาวกินแล้วใสกินแล้วอะไรกันผอมอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าโปรดักต์กระแสสินค้ากระแสหรือสินค้าแฟชั่นเข้าใจไหมครับตลาดใหญ่ไหมใหญ่มากบริษัทเอาแต่ของดีๆมาให้เรานะครับนี่ของดีทั้งนั้นกินแล้วขาวไหมนะครับถามว่ากินแล้วขาวไหมขาวไหมขาวถ้ากินแล้วไม่ขาวเสียเราไปต้มกันดิกินแล้วขาวจริงครับแต่มันต้องมีกุศโลบายถูกไหมถูกไหมครับเวลาเราสมมติผมเจ็บคอมากตะโกนมันทั้งวันเลยแล้วไปหาหมอหมอบนครับเจ็บคอหมอบนก็ไหนดูคอตรวจเสร็จปั๊บบอกโอ้คอแดงเนี่ยพูดเยอะเนี่ยติดเชื้อด้วยเอ้าเอายาไปกินยาไปกินนะอันนี้แก้คอแดงแก้อะไรเยอะแยะหมดนะทำให้แก้ไอแก้อะไรแล้วหมอบนบอกผมว่านี่เธอต่อไปนี้นะห้ามพูดเยอะกินแต่น้ำอุ่นนอนเยอะๆออกกำลังกายแต่สำคัญอย่าพูดเยอะนะอย่าไปตะโกนเด็ดขาดนะหยุดซะมั่งหยุดซะมั่งนะผมก็บอกเอจ่ายยามาค่ายา 1,200 ค่าด็อกเตอร์ฟรี DF 500เป็น 1,700 ไอ้หมอยี่ผมไม่เอาเอาคืนไหมเพราะที่หมอบอกผมมาเนี่ยผมทำตัวอย่างนี้หายไหมหายร่างกายเดี๋ยวก็กำจัดเชื้อได้เองถูกไหมครับรักษาได้เองเราทำตัวดีๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอ้าทำไมกินยาแล้วยังต้องทำตัวล่ะเช่นเดียวกันพวกสินค้าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขายเป็นเราแนะนำเขาเป็นจะง่ายมากนะครับกินแล้วขาวเนี่ยเอามาแบบดำปีมาอย่างเงี้ยบอกกินแล้วขาวบอกเอ้าพี่จอนบอกกินแล้วขาวเนี่ยนี่มันกินมากี่กล่องแล้วมันจะไม่ขาวไหมพี่จอนเนี่ยนะแต่ถามว่าพี่จอนหล่อไหมหล่อหล่อไหมหล่อแม่งดาร์คดาร์คทอลแฮนซัมหล่อมากนะนี่ก็ยังกำลังจะได้ลูกอีกคนแล้วนะครับหล่อจริงถามว่าพี่จอนเขาผิวอาจจะคล้ำหน่อยนึงแต่ใสไหมใสนี่คือไอ้คำว่าขาวเนี่ยเขาหมายถึงมีออร่าถูกไหมครับมีออร่ากินแล้วมีออร่านะครับถามว่าไม่กินมีออร่าได้ไหมได้สิไม่กินก็มีออร่าได้แต่ว่าเองต้องทำตัวดีมากเลยนะกินอาหารดีออกกำลังกายนอนพอใช่ไหมครับนอนละ8ชั่วโมงมีออร่าแน่นอนถูกไหมครับเพราะทำร่างกายดีกินให้ครบหมู่ถามพี่จอนบอกว่ามาโซมพี่จอนเดินมาโซมนะต่อมลูกหมากโตมาแล้วนะหน้าดำมาเลยเนี่ยบอกพี่จอนอยากมีออร่าไหมมานี่เลยนะเอาเอสมาน่าไปถูกไหมเอาเอสมาน่าไปหรือเอาวีว่าไปบวกไอ้นี่หน่อยคอลลาเจนบวกกลูต้าหน่อยกลูต้าเนี่ยมันช่วยทำให้ขาวใช่ไหมครับทำให้ผิวขาวขึ้นพี่จอนกินกลางคืนนะก่อนนอนก่อนนอนอย่างละโดสก่อนนอนทุกวันนะพี่จอนเย็นเนี่ยไปส่องกระจกเลยนะล้างหน้าให้เกี้ยงทำหน้าโซมแล้วก็ถ่ายรูปแวะคือหน้ามันโซมอยู่ไงเพราะเราต้องการทำให้มันใสเสร็จแล้วอีกเดือนนึงเนี่ยพี่จอนกินแค่เดือนเดียวนะพอไม่ต้องกินเยอะแล้วแค่วันละมื้อแต่ต่อไปนี้พี่จอนช่วยหลบแดดหน่อยอย่าไปโดนตรงๆเข้าใจไหมครับถ้าเกิดพี่จอนกินวันละซองไอ้วันละกล่องเลยกับวันละขวดเลยแต่เดินทานตะวันนี่ขาวไหมไม่มีทางมันไม่มีทางถูกไหมครับงั้นพี่จอนต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยไม่งั้นยามันออกฤทธิ์ไม่ได้ตามที่ต้องการ
เนี่ยคือวิธีการก็เหมือนหมอถูกไหมครับคอเจ็บมาห้ามตะโกนนะห้ามกินชากาแฟนะห้ามกินร้อนจัดเย็นจัดต้องกินน้ำอุ่นธรรมดาเข้าใจไหมครับก็เหมือนกันเปรียบถ้าให้ดีนะพี่จอนกินคอลลาเจนด้วยนะจะได้แข็งแรงดึงๆเลยนะพี่จอนออกกำลังกายด้วยนะดีไหมดีมันสอนให้คนเราเนี่ยสุขภาพดีเข้าใจไหมถ้าเกิดเราทำเป็นแล้วเดือนหนึ่งผ่านไปพี่จอนมาอยู่ที่เก่ากระจกบานเก่าเวลาเดิมเปิดไฟเท่าเดิมถ่ายแชะดีขึ้นไหม 100% เชื่อไม่เชื่อนะ 100% นะครับงั้นอันนี้คือสินค้าเพื่อความงามตลาดมีวันตายไหมไม่มีเพราะผู้หญิงผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายมากินพวกนี้เป็นเกย์เมื่อก่อนผู้ชายทาครีมได้ไหมจันเมื่อก่อนไม่ได้นะแม่งเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเดี๋ยวนี้ผู้ชายทาทุกคนถูกไหมครับทาทุกคนนะบางทีทามากกว่าผู้หญิงใช่ไหมครับนั่นมันผู้ชายพิเศษนะครับนั้นอาหารเสริมอีกอย่างนึงคือเรียกว่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพรู้จักไหมอันนี้เรารู้แน่นอนนะรักษาโรคได้ไหมได้ได้ไหมครับได้แล้วนะเมื่อก่อนบอกไม่ได้มันแค่บำรุงป้องกันอะไรอีกนะห้ามนู่นนี่นั่นนะจริงๆอาหารเสริมดีๆเนี่ยรักษาโรคโดยบริการกับยาได้ไม่แทบจะไม่มีการขัดกันแทบจะไม่มีการขัดกันมีน้อยมากซึ่งถือว่ามีก็ได้แต่เราไม่เสี่ยงเข้าใจไหมครับเช่นพวกที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยไม่ควรกินคลอโรพลาสไม่ควรกินคลอโรฟิลนะครับเพราะสาหร่ายเคลฟเนี่ยมันทำให้เพิ่มไทรอยไปกระตุ้นต่อมไทรอยนิดๆถามว่ากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นมากขึ้นไหมคงไม่หรอกแต่เสี่ยงจะเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงผมถ้าเกิดเรานะครับเราบอกลูกเราสามีภรรยาเราแม่เราว่าก็อย่ากินอันนี้เลยเราก็ต้องบอกคนอื่นเช่นเดียวกันเข้าใจไหมครับอันนี้คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเสริมรักษาโรคได้โดยบูรณาการร่วมกับยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณก็ได้นะครับโรคบางโรคด้วยซ้ำที่ยังไม่มียารักษาได้เช่นอะไรครับเช่นเกี่ยวกับการปวดประจำเดือนไม่มียารักษาได้อันนั้นคือแก้อาการถูกไหมครับยังไม่มียารักษาต่อมลูกหมากโตอักเสบอันนั้นคือแค่คุมอาการไว้แล้วเดี๋ยวก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหลักการมีอยู่แต่พยายามยังทำไม่ได้ต้องใช้สมุนไพรเท่านั้นนะครับต้องทานอาหารเสริมไหมต้องทานอาหารเสริมไหมครับทานก็ได้ไม่ทานก็ได้ถ้ามีตังทานไหมไม่แน่คนที่มีตังเช่นพวกหมอทานไหมพวกหมอไม่ค่อยทานยกเว้นพวกหมอ MOM ทานหมอที่มาทำขายตรงทานทุกคนแล้วบอกอาหารเสริมดีมากเพราะหมอเนี่ยมันไม่มีวิชาอาหารเสริมจำไว้นะเรียนอะไรมาก็แล้วแต่นะตั้งแต่เด็กนะเรียนหมอเรียนอะไรมานะไม่มีวิชาอาหารเสริมนะครับไม่มีวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันมีแต่ยากับอาหารเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้จักอาหารเสริมคือคนที่เข้ามาอยู่ในวงการเสริมอาหารโดยต้องการเองหรือเข้ามาจำหน่ายหรือเป็นผู้บริโภคโดยที่เป็นสมาชิกผู้จำหน่ายด้วยอย่างพวกเราเมื่อก่อนผมไม่เคยกินอาหารเสริมเพิ่งจะมากินก็คือที่นี่นะครับเพิ่งจะมากินก็คือที่นี่แล้วก็เราก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีดีจริงนี่หว่าเข้าใจไหมครับอาหารเสริมดีๆมีเยอะมากนะครับแต่เพียงเราต้องเลือกให้ถูกเพราะอะไรครับส่วนใหญ่โกหกไหมลองนั่งรถไปโคราชทีไรเปิดแม่งขายน้ำเห็ดน้ำหอยเยอะแยะไปหมดน้ำเห็ดแหละมันเป็นคำเขาเรียกสร้อยคำเช่นอเล็ดอร่อยอย่างเงี้ยอเล็ดเนี่ยมีไหมอเล็ดมีไหมไม่มีก็น้ำเห็ดน้ำหอยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฮะพอแล้วนะโอเคงั้นต้องทานไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดโดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนประเทศไทยไม่จำเป็นต้องทานเลยเพราะเราทานครบ5หมู่แต่ปัจจุบันเราครบไหมไม่มีทางเลยยกเว้นผมทานครบแล้วก็เสริมด้วยผมทานครบนะครับตัดไขมันตัดน้ำตาลฮะอะไรเนเวอร์ไดร์120ถึงจะไอ นะครับ120จะเริ่มไอ นะครับงั้นจริงๆมันไม่ต้องทานแต่ด้วยสังคมในปัจจุบันเนี่ยพูดจริงๆไม่ทานไม่ได้ถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณปี45 46เป็นปีที่
สังคมไทยนะครับพวกไฮโซกับดาราเริ่มไขว่คว้าหาแอนตี้ออกซิแดนต์ประมาณปี45 46ไขว่คว้ามากคืออะไรก็แล้วแต่ที่แอนตี้ออกซิแดนต์เยอะจะกินให้ได้เป็นที่ไปที่มาทำไมโดมถึงจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราเข้าใจไหมครับเพราะวีว่าแอนตี้ออกซิแดนต์สูงไหมสูงที่สุดในโลกนะครับสูงที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่มาที่ไปนะครับดูนี่ฮะนี่เป็นไลน์ของกลุ่มเพื่อนผมครับขอแจ้งข่าวด่วนเพื่อนของเราคนหนึ่งไปสวรรค์แล้วหมายถึงตายนะครับคือไม่ใช่ไปเที่ยวสวงสวรรค์อะไรหมายถึงตายนะครับผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองใครโม่ชื่อสังชื่อนี้อ้าวร้องอ้าวตายซะแล้วเหรอตายตั้งแต่วันจันทร์เป็นไรความดันหัวใจวายตั้งศพที่ไหนสี่เอี่ยมบางนาศาลา7ก็ไปมาแล้วนะครับก็ไปสาระหนึ่งเหรอปรากฏว่าอย่างนี้ครับหลังจากที่โพสต์อันนี้ลงมาให้เราดูเนี่ยคนนี้เป็นมะเร็งโพรงจมูกคนที่แจ้งน่ะเป็นมะเร็งโพรงจมูกและเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วลูกของไทยรัฐที่ดูแลรถที่ส่งหนังสือพิมพ์ก็เพื่อนผมก็เพิ่งไตวายตายไปนะครับเป็นมะเร็งโพรงจมูกรักษาอย่างดีแล้วก็ช่วยในแง่ของอาหารเสริมของเราให้กินไปตอนนี้หายเกือบเรียกว่าไปตรวจใหม่แล้วก็คือไม่มีเชื้อมะเร็งละนะครับหลังจากนี้ไปรักษาที่จุฬาก็ไปเจอเพื่อนอีกคนชื่อไอ้บ้องเป็นมะเร็งโคนลิ้นแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับปัจจุบันก็ดีขึ้นนะครับพอหลังจากนี้ไปปั๊บก็มีเพื่อนอีกคนนึงอีกโรงเรียนนึงก็เป็นมะเร็งตายเยอะไหมเป็นมะเร็งกันเยอะไหมเยอะกว่าเดิมไหมเยอะกว่าเดิมเยอะนะครับโรคนี้เป็นกันเยอะมากป้องกันรักษาได้ไหมมะเร็งจริงๆมะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เอาไว้คุยยาวให้ฟังว่ามะเร็งมันคืออะไรนะครับคือถ้าเอางี้จริงๆมะเร็งคือเนื้อร้ายใช่ไหมครับเนื้อร้ายที่เกิดจากการมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์ของเนื้อเยื่อในวัดใดวัดหนึ่งกลายพันธุ์โตแบบไม่มีขีดจำกัดจนกระทั่งเป็นเนื้อร้ายกลายเป็นเนื้อร้ายอีกนั่นคือเรียกว่าเซลล์มะเร็งเป็นเนื้อร้ายแต่ยังไม่ได้เป็นโรคมะเร็งแต่ถ้าเมื่อไหร่เนื้อร้ายนั้นได้ลามเช่นเป็นอยู่ที่ปอดแล้วลามไปที่ตับอันนั้นแหละเรียกว่าโรคมะเร็งแล้วถ้าลามแล้วเนี่ยที่ว่าเรียกว่าโรคมะเร็งเนี่ยคือระยะสุดท้ายของภาษาใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเป็นเนื้อร้ายที่ไหนก็แล้วแต่หมอจะบอกว่าเราว่าเป็นมะเร็งเพราะเขาไม่สามารถบอกได้ว่าลามหรือไม่ลามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องตีขลุมไว้ก่อนว่าอันนี้คือโรคมะเร็งต้องเข้าใจกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่รักษาหายหมายถึงว่ามันยังไม่ลามแน่ๆคือยังไม่ลามรักษาไป5ปีแล้วหายถือว่าหายตั้งแต่เป็นหรือว่าเป็นปั๊บรักษาแล้วมีชีวิตอยู่5ปีโดยที่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าหายนะครับหลังจากนั้นตายนั่นอีกเรื่องนึงนั่นแสดงว่าจริงๆมันลามไปแล้วแต่มันเพิ่งจะผุดขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่ก็คือพอรักษาไปเฮ้ยดีขึ้นหายแล้วทำตัวไม่ดีเข้าใจไหมครับพอทำตัวไม่ดีปั๊บเอาทีนี้ไอ้ที่ไปฝังตัวอยู่ไปซิดเขาเรียกซิดดิ้งไปปลูกอยู่ที่อวัยวะอื่นมันก็ค่อยโตขึ้นมาเบียดบังอวัยวะนั้นจนก็คือมะเร็งระยะสุดท้ายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากนี้มาเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนผมนี่คือใช้อาหารเสริมกันแบบทั่วหน้านะครับเราก็เข้าไปให้ความรู้นะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับอธิบายอย่างเงี้ยผมก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับเฮ้ยมันมี2อย่างว่าอาหารเสริมเนี่ยที่มึงไปเจอส่วนใหญ่แม่งคือหลอกลวงเยอะแต่นี่สีไทยมึงไม่ต้องกลัวสีไทยหน้าบางมั้ยบางเราเยอะนะครับก็ไม่กล้าทําผิดหรอกฮะบางกว่ามั้ยครับบางนะบางกว่าเรานะครับเค้าไม่กล้าทําผิดหรอกนะครับเพราะอาหารเสริมเนี่ยมันถึงมักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายล่าสุดพิมพ์เข้ามาในกลุ่มเซตในกลุ่มเซตอุบลบอกเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปั๊บต้องกินอะไรปรากฏว่าลงไปซักดูเถอะก็คล้ายๆเคสน้องจูนอย่างเงี้ยครับที่ถามผมมันอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าซักกลับไปส่วนตัวก็คือหมอให้ผ่าตัดพวกนี้อยากผ่าไหมไม่อยากใครอยากผ่าตัดบ้างยกมือขึ้นไม่อยากนะคือไม่มีใครอยากโดนผ่าตัดพอจะผ่าตัดปั๊บหาละหาอันเสริมเข้าใจไหมครับเป็นหาหมอผีอ่ะเป็นอย่างนั้นไปจะไม่ผ่าตัดพอแนะนำอะไรครับ
วีว่าไฟเพกซีเพกเคาโทนอันนี้5ตัวกินหมด5ตัวตายไหมจนตายก่อนเราต้องให้พอสมควรที่มันพอดีถูกไหมครับนะยกเว้นว่าโอเคลูกค้ารายนี้มหาเศรษฐีอย่างของพี่วันเนี้ยกินอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเพราะของเรากินร่วมกันได้หมดยิ่งกินเยอะยิ่งดีไม่มีปัญหาเข้าใจไหมครับแต่เราไปต้องไปซักก่อนครับว่าจริงๆหมอและคนทั้งสมประสาทเกิดจากอะไรถ้าหมอให้ผ่านเนี่ยคือมันเยียวยาไม่ได้แล้วเราไปเอาลองกินนี่ดูเราไปบอกให้เขาลองกินนี่ดู2เดือน3เดือนไม่ได้นะครับเพราะที่มันทับอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหมอและคนทั้งสมประสาทคือกระดูกงอกแล้วมาทับเส้นประสาทเพราะถ้ามันทับจนช้ำมากๆผ่าก็ไม่ทันถูกไหมครับผ่าไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแล้วแต่วิจารณญาณของหมอที่เขาวินิจฉัยเพราะเราต้องซักเขาดีๆหน่อยนึงคนที่หากินกับคนป่วยเนี่ยไม่นานนะครับเขาหายป่วยเขาก็เลิกส่วนใหญ่เข้าใจไหมครับแล้วโรคร้ายๆชอบไปหามานักหลายๆคนนะอาจารย์ผมได้ไม่เคสแล้วอันนี้แปลกมากนี่อะไรของมันวะเนี่ยเออมันหามามีน้องคนหนึ่งผู้ชายอยู่หาดใหญ่เดี๋ยวโทรมาแล้วไอ้นี่โทรมาแม่งต้องมีโรคสำคัญไหมโรคประหลาดมาแล้วก็ต้องเลิกทำเพราะมันวิ่งแต่โรงพยาบาลไม่รู้เพราะอะไรมันชอบมากเลยนะสนุกมากผมก็บอกเฮ้ยน้องนะวิ่งกับคนป่วยไม่รวยมันต้องมีลูกทีมที่มันครบ3-2ให้มันแข็งแรงหน่อยเข้าใจไหมครับเออก็งงเหมือนกันแต่ว่าคือเขาทำแล้วเขาสบายใจเขาบอกเขาสบายใจเขาสบายใจเขาทำก็โอเคตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับเขายังชื่นชมเวลามีเคสอาจจะน้อยลงแต่ก็โทรมาประจำนะครับโทรมาประจำนะครับงั้นทุกวันนี้เรามีวิธีเลือกซื้อสินค้ายังไงครับจะซื้ออาหารเสริมสักตัวจะซื้อยังไงดูที่อะไรเอออะไรคือความจริงอะไรคืออย.อย.ย่อมาจากอะไรครับไอ้ย่อยถ้ารู้จักดีๆเออไม่เอานี่มันอัดเทปอยู่นะครับอย.ของปลอมใส่อย.ไหมใส่ของเลวใส่อย.ไหมใส่ของปลอมใส่สรรพคุณสมุนไพรไหมใส่ของจริงใส่ไหมใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ได้อาหารเสริมห้ามใส่สรรพคุณเด็ดขาดตามกฎหมายอาหารเสริมช่วยรักษาโรคได้แต่พูดไม่ได้ในกล่องหรือการโฆษณาเข้าใจไหมครับเพราะต้องควบคุมคนไม่ให้เข้าใจผิดเข้าใจไหมครับถ้าเกิดเป็นโรคที่เป็นคนเดียวแล้วตายยังไม่เป็นไรถ้าเป็นโรคมือสิ่งเงี้ยแล้วไปกินก็ไม่ต้องหาหมอไปกินอาหารเสริมเป็นไงตายหมู่ไหมหมู่ยิ่งกว่าระเบิดอีกนะครับยิ่งกว่าระเบิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราดูไม่ได้เลยพวกนี้นะครับเราต้องเลือกที่ผู้จำหน่ายจริงไม่จริงจริงอ่ะคุณไปซื้อเข็มขัดซื้อเข็มขัดผมเคยซื้อเข็มขัดดีๆมาใช้นะ 2-3,000 บาทแป๊บเดียวก็พังจริงไม่จริงแอร์เมสนี่บริษัทซื้อให้ 30,000 บาทใส่แม่งตีก๊อปใส่ทุกอย่างผมใส่ทีละอันรองเท้าใครใส่เข็มขัดทีละ2อันมาอันเดียวนะทีละเส้นเดียวนะแต่ผมใส่เข็มขัดหรือใส่รองเท้าเนี่ยคือทีนึงก็ยาวไปเลยไม่มีการวันนี้สายนี้วันนี้สายนี้หลังๆนี่เน็กไทไม่เปลี่ยนเลยใส่แต่สีขาวเส้นเนี่ยจนเกาเนี่ยเหม็นมากเออซักได้ไหมจะไปซักให้เข้าใจไหมครับผมใส่ทีละอย่างเพื่อนยังบอกว่าเฮ้ยมึงใส่แอร์เมสมาเล่นเหรอวะเนี่ยไม่กลัวพังเหรอบอกกูมีอันเดียวนี่คือเรื่องจริงบอกเสียดายของบอกถ้าแม่งดีจริงแม่งก็ต้องทนน่ะผมบอกมันนะถ้าดีจริงก็ต้องทนเฮ้ยมันทนจริงๆแล้วใส่อันเดียวจริงๆไม่เคยเปลี่ยนอ่ะใส่มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับงั้นของดีต้องดูที่ผู้ขายไม่ได้ดูที่ไอ้ฉลากเลิกอะไรเยอะแยะหมดเข้าใจไหมครับไม่ได้ดูที่ผู้ผลิตดูผู้ผลิตได้ไหมเกือบได้ถ้าผู้ผลิตเป็นสีใดซุปแวร์โอเคไหมโอเคฮะเราอันนี้พวกเราเองเรารู้ว่าเขาดีจริงนะอันนี้เขาระดับโลกอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าส่งหลายๆบริษัทผู้ผลิตเกรด A ใช้ได้ไหมผู้ผลิตเกรด A ระดับสูงใช้ได้ไหมได้แต่เกรด A เขาผลิตเกรด C ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นกับผู้ขายถูกไหมคนที่สั่งมาขายเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าลืมเด็ดขาดนะครับเราจะขายแล้วแต่ไปเจอเนี่ยมีคนโทรมาถามผมเมื่อวานสื่อ นี้นะครับโทรมาถามแต่จริงผมก็ตอบไปแล้วก็ยังจดไว้ใน iPhone อยู่เลยนะครับว่าตอบอะไรไปจานเนี่ยไปคุยมาเขาบอกว่าแม่งก็หลอกลวงนั่นน่ะอ่านเสริมแม่งก็หลอกลวงน่ะเป็นเภสัชหลอกลวงนั่นน่ะนะแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีเลยนู่นนี่นั่นผมก็เลยถามว่ามันจบที่ไหนวะเภสัชจบที่ไหนอะไรเงี้ยนะก็แกล้งถามไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยตอบเนี่ยเวลาตอบเนี่ยง่ายมากผมเจอหมอเจออะไรก็คุยบอกว่ามันจะดีจริงเหรอบอกผมก็ไม่เคยเชื่อเมื่อก่อนก็ไม่เคยใช้ผมก็เรียนมาสูงรู้จักทั้งเคมียาสมุนไพรรู้จักหมดแต่ไม่เคยใช้อาหารเสริมไม่เคยใช้เลยนะครับจนกระทั่งผมมาเจอสีไทยนี่แหละแล้วได้มาศึกษาจริงจังอ๋ออาหารเสริมที่ดีๆมันมีมากมายเพียงแต่ว่าในตลาดมันโกหกเยอะไหมเยอะกว่าของจริง100ตัวโกหกสัก80 90ตัวนอกนั้นจริงไม่กี่ตัวเข้าใจไหมครับนั่น perception หรือทัศนคติของคนทั่วไปรวมทั้งเภสัชด้วยรวมทั้งหมอและพี่หมอด้วยเนี่ยก็เลยคิดว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่ดีหรอกแล้วส่วนใหญ่ก็ไปใส่อะไรอ่ะเยอะแยะหมดที่มันผิดกฎหมายเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีอัพตรงนี้แหละครับแล้วก็ใช้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับ why I join supplement น่ะทำไมเราถึงมากินอาหารเสริมเวลาพูด why I join คืออย่างนั้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนไม่ได้กินเดี๋ยวนี้กินแล้วดีขึ้นถูกไหมครับงั้นเราดูต่อนะนั้นอันนี้แหละครับที่เป็นตัวฉกาจฉกรรจ์ที่ทำให้คนเกลียดไม่เลิกนะครับอันตรายจากสินค้าที่จรรยาบรรณเป็นสาเหตุทำให้ธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงมันเสื่อมอะใครเคยดูโฆษณาเอนไซม์มั้งมันเอาว่านี่เป็นโรคนี่มันรักษาได้แม่งทุกโรคเลยรักษาทุกโรคเลยแล้วบอกไม่ต้องหาหมอด้วยอย่าไปกินนะยาลดความดันเนี่ยไซด์เอฟเฟคผลข้างเคียงเยอะมากจริงไหมห้ามกินยาอีกแสบไหมพวกนี้ถ้าพ่อแม่ความดันสูงมันให้กินยาไหมให้แต่ลูกค้าไม่ใช่พ่อแม่มันเข้าใจไหมครับเพราะเราต้องมีจรรยาบรรณนะครับสินค้าแบบแชร์ลูกโซ่หรือหลอกลวงอันนี้ข้อที่หนึ่งเช่นอะไรครับยูฟันโดนฟันไปเรียบร้อยแล้วยูฟันโดนฟันไปจริงๆเพราะอะไรครับสินค้าเป็นน้ำขายน้ำอะไร200,000คนไม่กดดังคันรถเลยนะเข้าใจไหมครับต่อไปคือโฆษณาเกินจริงเยอะไหมพวกเราเคยไหมแน่นะคืออย่างนี้นะโฆษณาเกินจริงเนี่ยหมายถึงที่มันไม่มีจรรยาบรรณเลยไอ้อย่างเฮ้ยกินแล้วขาวเลยรับรองอันนี้จริงๆมันก็เกินจริงหน่อยแล้วถูกไหมแต่ว่ารับได้ไหมรับได้นะครับคืออะไรมันก็เกินจริงถ้าในสมัยเนี่ยถูกไหมโฆษณาอะไรไม่เกินจริงที่เราดูเนี่ยครีมอย่างเช่นว่าชมพู่รู้จักชมพู่ไหมชมพู่แฟนผมอารยานะเอฮาเกรดเนี่ยแต่มันเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วแต่งงานไปแล้วโทรมาล้มหงล้มไห้ว่าจริงๆแล้วไม่อยากแต่งเลยอะไรฮะผมไม่ได้บอกโทรหาผมเลยนะอย่างว่าทาครีมนี้แล้วเนี่ยดูขาวขึ้นภายใน7วันเข้าใจคำว่าดูขาวขึ้นภายใน7วันไหมครับเขาเล่นคำนิดเดียวเพราะอย.ห้ามพูดว่าขาวขึ้นภายใน7วันให้แค่ดูๆเอาดูขาวขึ้นไว้เข้าใจไหมครับนี่คือหลักการของการโฆษณาเขาจะมีคำจำกัดเลยว่าตรงนี้ห้ามพูดตรงนี้ห้ามพูดนะครับดูขาวขึ้นดูผมสลวยขึ้นเวลาเขาถ่ายผมผิวสวยปั๊บอันนี้เป็นการจัดการทำโดยคอมพิวเตอร์อะไรเขาจะเขียนไว้เข้าใจไหมครับเขาต้องเตือนเราอย่างนี้เสมอนะเพราะฉะนั้นโฆษณาเกินจริงเสร็จปั๊บเอายามาขายเป็นอาหารเสริมมีไหมพวกนี้ผิดหมดเอายามาขายเป็นอาหารเสริมไม่ได้ยาต้องกินเมื่อเป็นโรคใช่ไหมครับยากินเมื่อเป็นโรคยกเว้นยาคูกินได้ทุกวันไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับกินได้ทุกวันแต่กินโปรไบโอติกแล้วต้องกินยาคูไหมไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นแต่เสริมได้ไหมเสริมอีกได้ไหมได้ถ้ารวยรวยทำอะไรไม่น่าเกียดเชื่อผมจริงๆนะครับงั้นเอายามาขายเป็นอาหารเสริมนี่มีหลายค่ายไม่ต้องไปอ้างถึงเขานะครับแต่อีกหน่อย DSI จะปราบหมดนะครับตอนนี้เขากำลังตั้งไอ้สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่เพิ่งโทรมาคุยแล้วก็มาเจอเนี่ยผมพามาเจอผู้บริหารเขาเนี่ยนะครับก็คัดเลือก20บริษัทที่เป็นเครือข่ายสีขาว
เรานี่คือเขาคิดเป็นอันดับ3เลยนะข้อที่4คือสินค้าลดน้ำหนักส่วนใหญ่ก็ใส่สารไซบูทรามีนหรือสารประเภทนี้สารประเภทนี้มันไปกดสมองประสาทส่วนกลางเป็นสารประเภทเดียวกับยาบ้าแอมเฟตามีนเราเรียกว่าไซบูทรามีนหรือมีชื่ออื่นที่สารเคมีคล้ายๆกันนะครับไปกดประสาทส่วนกลางถ้าเป็นยาบ้าก็ไปกดประสาทส่วนกลางแล้วทำให้บ้าง่ายไหมอันนี้กดประสาทส่วนกลางแล้วทำให้ไม่อยากอาหารพอไม่อยากอาหารแล้วกินไหมไม่กินไม่กินแล้วผอมไหมผอมถ้ากินยาไปเรื่อยตายไหมตายไม่ประสาทหลอนฆ่าตัวตายช็อกตายหัวใจวายตายถ้ากินไปสักเดือน2เดือนให้ผอมแล้วหยุดกินเป็นไงครับโยโย่เอฟเฟกต์กลับมาอ้วนกว่าเดิมอีกเพราะเซลล์ไขมันเราเนี่ยมันมีชีวิตที่ผ่านมามันหิวโหยมากแต่มันโดนกดไว้ปากไม่กินไขเซลล์ไขมันไม่ได้รับมันก็หิวเป็นหมาหมาในเป็นไฮยีน่ามึงอย่ามานะพอโยโย่ปั๊บพอหยุดกินปั๊บทันทีกินไม่หยุดเลยไอ้เซลล์ไขมันเข้ามาตะคุบนี่คือเรื่องจริงๆมันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใส่สารพวกนี้เยอะแยะครับที่ทำกันแล้วส่วนใหญ่ก็ใส่สารแบบนี้กันทั้งนั้นเลยแล้วก็โดนจับกันไปไม่รู้กี่บริษัทละโดนจับรับย้ายไปเปลี่ยนบริษัทนี้โดนอีกกลับมาใช้บริษัทเดิมโดนอีกอยู่อย่างเงี้ยนะครับใส่สารประพวกฮอร์โมนสังเคราะห์ไอ้ฟูฟิตทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงๆแล้วโดนจับไปตั้งหลายรอบนะครับที่ทางอีสานน่ะนะคละคลาอะไรเนี่ยคล่าอะไรเนี่ยนะก็โดนจับเหมือนกันนะครับพวกนี้ใส่ฮอร์โมนสังเคราะห์หรือสินค้าที่รักษามดลูกตกขาวมักจะใส่ยาแก้เสพสเตียรอยเมื่อก่อนเนี่ยให้กินเตต้าไซคลินเพียวๆเลยกินกันแต่เตต้าฟันเหลืองนะโอ้โหเด็กมาฟันเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโกหกผิดกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับนี่คือผิดกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับข้อสำคัญข้อ7ครับบำรุงเพศชายใส่อะไรครับแวกล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังนะครับแวกล้าเนี่ยจริงๆแล้วถูกมากแต่มาขายกันแพงเพราะเนื่องจากว่าค่าวิจัยเขาสูงนะครับค่าวิจัยเขาสูงนั้นทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ไว้ใจอาหารเสริมอย่างที่ผมบอกนั้นเราเข้าไปหาคนที่จะกินอาหารเสริมหรือไปยุให้เขากินง่ายหรือยากยากใช่ไหมครับไม่เหมือนไปขายปุ๋ยใช่ไหมครับไปขายปุ๋ยนี่ไปหาเกษตรกรเขาใช้ปุ๋ยไหมเองใช้แน่ๆเองปฏิเสธไม่ได้เองต้องใช้แน่ๆถูกไหมครับขายง่ายไหมยากทั้งนั้นเลยนะยากทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้ออาหารเสริมคือความเชื่อถือจำไว้เลยนะฮะเราต้องทำให้เขาเชื่อถือเราให้ได้ถ้าเราสามารถสร้างเอ๊ะจากตัวเราได้ง่ายไหมครับง่ายมากง่ายมากๆนะครับอย่างพี่น้อยเนี่ยวันหนึ่งแต่งตัวทำผมทรงหมอพรทิพย์นึกภาพนะครับแต่งตัวเหมือนหมอพรทิพย์ขึ้นมาเป็นไงทาปากเออลองดูสักวันนึงพี่นะสร้างเอ๊ะเขาหน่อยเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยนะความเชื่อถือครับพวกนี้ดีไหมเนี่ยพวกนี้มีความเชื่อถือพวกนี้อยู่ในระดับที่มีความเชื่อถือแล้วจริงๆเพราะคนรู้จักกันทั่วโลกทั่วประเทศเป็นทั่วโลกหรือทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆเราสามารถเอาเขาเป็นครูได้เขาสร้างความเชื่อตรงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับสมาชิกเขาเก่งไหมเก่งของเรานะไลน์กลุ่มมีอยู่ประมาณสัก30ไลน์มั้งที่ผมตอบอยู่เนี่ยไอ้ไลน์นี่มาความดันอีกไลน์มึงความดันอีกละอีกไลน์ความดันอีกละพรุ่งนี้มากลับไปไลน์เดิมความดันอีกละคือไม่มีการศึกษาไม่มีการจดจำไม่มีการอะไรเลยเวลาผมตอบยาวนะครับไม่ได้สักแต่ให้กินอะไรนะครับตอบที่มาที่ไปของโรคด้วยเราจำง่ายมากจำง่ายๆเลยจำง่ายเป็นกลุ่มๆด้วยซ้ำไปถูกไหมอัมพฤกษ์อัมพาตความดันไขมันเบาหวานเนี่ยกลุ่มเดียวกันหมดอย่างเงี้ยง่ายมากๆนะครับแล้วอย่าไปยัดให้กินทิ้ง6ตัวมันกินแทนข้าวเลยกิน6ตัวเนี่ย5ตัวไม่ดีนะครับงั้นยังไม่ได้เปลี่ยนนิดของเก่าตั้งแต่เป็น S Nature ตอนนี้เป็นสีไทยเน็ตเวิร์คดีมั้ยนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเรามีบริษัทที่วันนี้ผมสปอนเซอร์ค่ายนึงค่ายใหญ่เขาบอกว่าโอ้โหคือสีไทยเน็ตเวิร์คเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีบริษัทไหนในประเทศไทยนะที่ทำเครือข่ายเนี่ย
ที่มีต้นทุนสูงเท่าเรานะคุณสนั่นแม่งระดับเอ้ยคุณสนั่นท่านระดับโลกไปผิดเลยนะคุณสนั่นท่านระดับโลกนะครับระดับโลกสินค้าก็ระดับโลกใช่ไหมครับบริษัทก็ระดับโลกแล้วมาทำไอ้แผนกหนึ่งที่เป็นธุรกิจเครือข่ายขำไม่เสร็จนะแล้วทำแผนกธุรกิจเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเขาจะเอามาแลกกับไอ้คำว่าระดับโลกเขาไหมเขาไม่แลกนะครับเขาต้องทำระดับโลกด้วยเหมือนกันงั้นเคยคุยให้ฟังว่าจริงๆแล้วแบรนดิ้งเราเนี่ยตั้งแต่เอสเนเจอร์เนี่ยเราย้ายเปลี่ยนมาเป็นสีไทยเน็ตเวิร์กเนี่ยคือเขาปั้นทุกวิถีทางให้ภายใน 5-10 ปีนี้เป็นระดับโลกเหมือนกันถ้าเราอยู่ต่อแล้วสำเร็จที่นี่เราก็คนระดับโลกถูกไหมครับถูกไหมครับนะครับงั้นทำยังไงให้สีไทยเน็ตเวิร์กได้รับความเชื่อถือ1เราจะต้องรู้ว่าจะพูด Why สีไทยเน็ตเวิร์กยังไงเข้าใจไหมครับ Why สีไทยเน็ตเวิร์กเนี่ยเราพูดกันเป็นไหมเราจะไปขายอะไรก็แต่จะไปขยายก็ตามจะไปขายสินค้าขายแผนถ้าเกิดเราพูด Why สีไทยเน็ตเวิร์กไม่เป็นตายไม่มีทางขายได้เพราะฉะนั้นที่คุณไปสปอนเซอร์คนมาแล้วไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะคุณพูด Why สีไทยเน็ตเวิร์กไม่เป็นอีกนัยยะหนึ่งอาจจะเป็น Why I Joy ก็ได้ครับนะครับ Why I Joy ก็ได้ถ้าเราพูดวายจอยเป็นนั่นหมายถึงว่าเราพูดวายสีไทยเน็ตเวิร์กเป็นนั่นแหละไกลๆในตัวนะครับเรามีความรู้เรื่องสีรู้ไหมมีรู้อะไรมั่งเดี๋ยวๆนะวายจริงๆ4วายเนี่ยนะผมไม่พูดถึง4วายนะเพราะมันยาวมันเอาวายเดียวเองนะครับเพราะถามไป4วายสาไม่รู้หรอกใช่มั้ยแต่อีกหน่อยก็จะรู้อีกหน่อยก็ต้องรู้ถูกไหมครับวันก่อนนี้คุยกับลูกสาวผมคนหนึ่งนะเคี่ยวมากคนนี้ตำแหน่งก็สูงเฮ้ยไปสปอนเซอร์เขาเนี่ยไปขยายเนี่ยใช้อะไรก็เพื่อตอบไม่รู้เรื่องหรอกต้องใช้4 Y ต้องใช้4 Y อ้าว Y ที่1คืออะไรก็ทำไมต้องทำธุรกิจเฮ้ยใช้ได้ Y Business Owner นะฮะแล้ว2อ่ะก็แล้วจ้าก็ Y Joyผิดมาเลยเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าระดับไหนเลยที่ไม่เสถียรสักทีหนึ่งเพราะไม่รู้ตรงนี้แหละคือคนที่จะรวยจริงในธุรกิจอะไรก็แต่วาดรูปต้องเก่งจริงไหมปั้นปูนปั้นต้องเก่งจริงไหมจริงเพราะเราทำธุรกิจเครือข่ายเราต้องเก่งเบสิกจริงๆสี่รู้ที่สำคัญมากแล้วรู้หนึ่งไม่อยากถามเดี๋ยวก็ผิดกันอีกเหนื่อยพี่น้อยนี่ก้มหน้าเขียนกูขยันกูหลบเหรอสีรู้ไหมน้องจ๋าจ้ะนะรู้ว่าทำธุรกิจเลยไปเรียนมาใหม่โอ้พี่น้อยนี่ขยันก็ออกขยันนั้นรู้สินค้าเป็นหนึ่งในสี่รู้ที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งนะครับจำเป็นมากๆที่จะต้องรู้สินค้าถ้าไม่รู้นี่จบข่าวหากินไม่ได้เลยถูกไหมครับรู้สินค้ายังไงก็ขายของมีกำไรไหมมีกำไรคุณนุ้ยกำไรเดือนเป็นแสนเฉพาะขายสินค้างั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเราเพิ่มไอ้ขายเดือนเป็นแสนกำไรเป็นแสนน่ะดีอยู่แล้วห้ามไปลดนะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ฉันกำไรอยู่มาจากแสนกว่าเหลืออยู่แค่ 5,000 เพราะฉันขยายเยอะบอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเมื่อก่อนเราขายเก่งอย่าให้ขายเก่งมันเลิกไปเราต้องเพิ่มเวลาทำงานมาขยายงานเข้าใจไหมครับหรือเมื่อก่อนเราใช้เวลา7ชั่วโมงในการขายให้ได้กำไรเดือนละแสนบาทเราต้องทำให้เราใช้วันละ3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงขายของเราได้กำไรวันละเดือนละแสนบาทเช่นเดียวกันพัฒนาศักยภาพตัวเองหรือเพิ่มเวลาทำงานแล้วแต่ชอบถูกไหมครับงั้นสี่รู้สำคัญมากนะครับใช้สินค้าเองไหมใช้เองไหมเราไปขายปุ๋ยเราใช้เองไหมปุ๋ยยังไม่ใช้ค่ะไม่ได้ปลูกอะไรที่บ้านเลยไม่ค่ะเหรอเก่งมากแต่เราไปใช้ให้เขาดูใช่ไหมไม่ค่ะเอาไปส่วนมากเราก็ไปแนะนำเกษตรกรแล้วไปฉีดให้เขาดูไหมไม่ค่ะโอ้โหเก่งจังเลยเธอมีพวกมนต์เขมรงี้ไหมใช้มนต์ไหมเป่ามีเป่าเปิ่มไหม
โอ้โหเรียกว่าเราใช้เราขายความเชื่อมั่นตัวเราเองเข้าใจแสดงว่าคือเราใช้สินค้าพวกความงามสุขภาพเยอะจนกระทั่งเราใช้หน้าตาเราเนี่ยไปขายปุ๋ยโดยที่ไม่ต้องสาธิตปุ๋ยเลยใช่ไหมครับเอางี้เราใช้ความสวยของเราสีไทยใช่เราจะพูดถึงแบรนด์ของสีไทยก่อนนี่แหละนี่แหละคือ Y สีไทยเน็ตเวิร์คเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เชื่อหมดนี่คือตัวอย่างที่ดีมากนะครับปรบมือให้คุณนุ้ยนะครับมีจรรยาบรรณต้องมีจรรยาบรรณจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีจรรยาบรรณไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขายใหญ่ธุรกิจก็ต้องมีจรรยาบรรณในทีมงานตัวเองก็ต้องมีจรรยาบรรณนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือพวกเราเนี่ยอยู่มานานขนาดนี้เนี่ยในธุรกิจเครือข่ายถ้าอยู่มานานระดับนึงแล้วยังอยู่เนี่ยก็คือดีระดับนึงบอกได้เลยว่าดีระดับนึงนะครับในหมู่คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดมาสมหัวแบบมีแต่คนเลวมาอยู่มันคงอยู่กันไม่ไหวนะมันอยู่ในคุกนั่นส่วนใหญ่เป็นคุกนะครับถ้าอยู่ไม่ได้คือออกไปส่วนใหญ่ก็ออกไปไม่กี่คนงั้นคนก็จะเปลี่ยนหน้านิดๆหน่อยๆเปลี่ยนหน้าไปคนใหม่เข้ามาใหม่เยอะกว่าเก่าแพสซีฟมั้ยแพสซีฟนะครับงั้นเราต้องมีจรรยาบรรณด้วยนะครับอีกหน่อยก็จะมีคอร์สที่เราจะมาเรียนเรื่องจรรยาบรรณกันด้วยนะครับวิธีเลือกทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ1เพื่อเสริมในส่วนที่พร่องเข้าใจมั้ยนะเช่นอะไรครับแคลโทนมาทำอะไรฮะเสริมคือเสริมทำให้กระดูกไม่บางนะครับมาเสริมกระดูกนะครับเสริมกระดูกเพื่อป้องกันโรคป้องกันได้มั้ยเช่นอะไรครับเช่นอะไรครับวีว่าไฟเพล็กเอสเลดีน่าพวกป้องกันกับรักษามักจะอยู่กลุ่มเดียวกันนั่นแหละถูกไหมครับถ้าป้องกันได้รักษาได้ไหมได้ได้ถ้าป้องกันได้คือรักษาได้นะครับระบบคุ้มกันของร่างกายนะวันนี้อยากจะพูดอีกกี่นาทีครับ10นาทีนะครับอันนี้พูดไปได้ 10% แล้ว นะครับพูดไปได้ 10% แล้วระบบคุ้มกันของร่างกายมีกี่อย่างนะครับมีอยู่3อย่างใหญ่ๆแต่ที่เราเรียนมาเราเรียนมาแค่2อย่าง1ก็คืออวัยวะอวัยวะเช่นอะไรครับผิวหนังผิวหนังเป็นอวัยวะที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมครับป้องกันเชื้อโรคป้องกันไม่ให้อะไรเข้าไปทางผิวหนังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหนังเราสำคัญมากนะครับสำคัญมากทาสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ซึมเข้าไปสร้างสเต็มเซลล์ข้างในได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ด้วยเหรอสเต็มเซลล์ซึมเข้าไปได้ด้วยมันจริงไม่ได้นะจริงๆไม่ได้นะไม่ได้สเต็มเซลล์ที่อยู่ในครีมตายยังนั่นจะไปสร้างอะไรได้เพราะสเต็มเซลล์นี่โกหกหมดเลยครับเขาหลอกพี่ครับข้อที่2คือระบบเม็ดเลือดขาวรู้จักไหมเม็ดเลือดขาวคือระบบที่ช่วยฆ่าสิ่งแปลกปลอมฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมครับอีกระบบนึงคือระบบฮอร์โมนเพศรู้จักไหมไหนใครฮอร์โมนเพศเริ่มตกแล้วยกมือขึ้นพวกนี้ไม่มีฮอร์โมนตกกันเลยนะนั่งโอ้โหแบบมั่นใจจริงๆนะครับมั่นใจมากฮอร์โมนเพศเป็นระบบที่สำคัญระบบใหญ่มากถ้าพูดถึงแบบทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยคือเป็นหนึ่งกองทัพเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันยาแผนปัจจุบันไม่มีการเสริมที่ถูกต้องมันไม่เหมือนสมุนไพรซึ่งมีไฟโตเอสโตรเจนถ้าเกิดเราวัยทองหมายถึงว่าฮอร์โมนเริ่มตกแล้วก็เดี๋ยวจะเลิกผลิตโดยรังไข่เป็นหลักเลิกผลิตก็จะแก่เร็วทันทีจะเหี่ยวเร็วมากนะครับงั้นเราก็ต้องเสริมให้ปรับสมดุลให้มันช้าๆมันจะได้ไม่มีอาการนะครับฮอร์โมนเพศเป็นเรื่องที่สำคัญมากผู้หญิงกับผู้ชายใครอายุยืนกว่ากันใครตายเร็วกว่ากันผู้ชายใครมีโรคมากกว่ากันผู้ชายอ้าวนี่ตะโกนไม่เหมือนกันผู้หญิงกับผู้ชายใครอายุยืนกว่าผู้หญิงใครมีโรคมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงมีโรคมากกว่าผู้ชาย
ข้าใจไหมครับผู้หญิงมีโรคมากกว่าผู้ชายตายยากเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรคือถ้าเกิดเราจะพูดเอาใจผู้ชายคือผู้ชายแม่งเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเงินทำงานหนักแต่จริงไม่ใช่ผู้ชายไม่ค่อยดูแลตัวเองผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศแม่ดูแลลูกดูแลตัวเองดูแลทุกคนที่อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีความอายในแง่ของการไปปรึกษาใครก็แล้วแต่ในแง่โรคภัยไข้เจ็บผู้ชายเป็นลิสดวงทวารขึ้นมากล้าไปหาหมอมั้ยหมอเจ็บตูดมีทางกล้าพูดเลยให้เมียไปซื้อยาจริงไม่จริงนะผู้ชายไม่กล้าเป็นแบบนี้หมดนะไม่กล้านั้นล่าสุดในที่ญี่ปุ่นกำลังมีข่าวคลึกโครมครูอาจารย์ที่สอนทำซูชิเขาไม่รับผู้หญิงมาเป็นลูกศิษย์เพราะผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนไม่ใช่มือเลอะมันไม่เกี่ยวกับมือนะครับไม่ใช่มือเลอะแต่เนื่องจากว่าเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์อะไรเยอะมากนะอารมณ์หงุดหงิดอยากเปรี้ยวอยากหวานอยากกินหน่อไม้ดองอยากกินขนมจีนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นลิ้นประสาทรับลิ้นมันเปลี่ยนไปจากปกติงั้นเราจะเห็นว่าไอ้พวกเชฟกระทะเหล็กมีแต่ผู้ชายยกเว้นรสหวานเท่านั้นยกเว้นขนมหวานที่มีผู้หญิงนะครับนี่เป็นต้นนะครับงั้นสาเหตุของโรคและความเจ็บป่วยจำไว้ครับเรามีอาหารเสริมเยอะแยะมากมายให้เรารู้เบสิกว่าสาเหตุของโรคและความเจ็บป่วยมาจากการอักเสบเฉียบพลันและการอักเสบเรื้อรัง2อย่างเป็นหลัก2อย่างเป็นหลักนะครับการอักเสบเรื้อรังนะครับการอักเสบเฉียบพลันนะครับถ้าเกิดเราเป็นการอักเสบเฉียบพลันโดยอะไรก็แล้วแต่ถ้ารักษาไม่ดีเข้าสู่เรื้อรังไหมเรื้อรังเพราะฉะนั้นเราเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องรักษาให้ดีก่อนเพียงแต่เราจะเป็นอยู่ในอวัยวะภายในเนี่ยเรารู้ไหมไม่รู้ต้องป้องกันไหมครับต้องป้องกันแล้ววิธีหนึ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาคืออาหารเสริมดีๆป้องกันอวัยวะภายในได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรักษาไม่ดีก็จะกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังนะครับการอักเสบเรื้อรังเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกโรคในปัจจุบันนี้นะครับทุกวงการแพทย์ยอมรับแม้กระทั่งโรคมะเร็งเมื่อก่อนบอกโรคมะเร็งคือโรคเขาเรียกว่าอุปาติกะเคยได้ยินไหมอุปปาติกะเคยได้ยินไหมครับเคยป่ะเคยมีหนังชื่อโอปาติกะไงที่เต่าสมชายเล่นจำได้ไหมเป็นพระเอกอ่ะแปลว่าไม่มีสาเหตุเป็นภาษาบาลีแปลว่าไม่มีสาเหตุนั่นเขาถือว่าโรคมะเร็งไม่รู้สาเหตุไม่มีสาเหตุแต่ปัจจุบันเนี่ยลงความเห็นแล้วว่ามาจากการอักเสบเรื้อรังเป็นหลักนะครับจำไว้นะครับแล้วโรคอักเสบเรื้อรังที่พบบ่อยเยอะไหมเนี่ยเกี่ยวกับตับอักเสบย่อมาจากอะไรย่อมาจากตับอักเสบเรื้อรังไงเรื้อรังนะครับเรื้อรังเพราะเป็นนานไตอักเสบไตวายก็คือไตอักเสบเรื้อรังนะครับโรคหัวใจโรคเส้นเลือดก็เรื้อรังหมดทุกอย่างเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกนี่คือมาจากเรื้อรังทั้งสิ้นนะครับเรื้อรังทั้งสิ้นนี่โรคอะไรครับลิสีดวงอันนี้คือกระเพาะอาหารฮะโรคกระเพาะนี่แผลกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารนะครับแต่มันก็เหมือนตูดเงี้ยนะนะนี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับหลอดอาหารกรดไหลย้อนพอเป็นโรคกระเพาะหนักๆเข้าไม่อาจจะไม่หนักก็ได้ครับกินข้าวไม่ตรงเวลากรดหลั่งออกมากรดมันแก่มากกรดแค่ pH 1 2ดูดมาโยดใส่พรมทะลุแต่ว่ากระเพาะอาหารเราเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้มันป้องกันกรดแต่โดนบ่อยๆเป็นไรไหมเป็นมันทะลุได้เป็นบ่อยๆไม่ไหวมันก็รับไม่ไหวพอรับไม่ไหวปั๊บไอ้กรดเนี่ยที่หลั่งออกมาเนี่ยก็ฟุ้งกระจายอยู่ในกระเพาะอาหารก็ไปกัดก่อนไอ้ตรงหูรูดที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารจนกรอนหูรูดก็เปิดปกติมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราเรอหรืออาเจียนเปิดยากมากมีแต่ลงไปมีแต่ขาลงพอเข้าไปปั๊บเห็นไหมครับหลอดอาหารเละอย่างเงี้ยเหมือนโดนไฟลวกเพราะมันไม่ได้มีเยื่อเมือก
ไม่ได้เป็นเซลล์แบบที่กระเพาะอาหารเขาสร้างมาเข้าใจไหมครับก็เลยเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับนะครับโรคลำไส้เรื้อรังนะครับพวกนี้เรื้อรังหมดโรคข้อเรื้อรังไหมเรื้อรังรักษาไม่ดีเรื้อรังหมดครับผมถึงบอกพี่สุน้องสุที่นครชัยศรีบอกเฮ้ยรักษาให้หายก่อนนะสำคัญมากไม่งั้นอีกหน่อยมันจะแย่นะครับจะแย่เพราะงั้นพวกนี้เรื้อรังหมดครับนะครับข้ออักเสบเป็นกันเยอะไหมเยอะนั่งๆอยู่ไหนใครปวดข้อมีไหมมีแต่ช่างมันเถอะเราอย่ามาประจานตัวเองในนี้เรากินอะไรตั้งเยอะแยะแล้วเราไม่ปวดนะครับเราไม่ปวดนะครับมะเร็งเนี่ยครับมันโรคมะเร็งนะครับเขาอธิบายโรคมะเร็งนี่คือเซลล์ปกติเป็นเนื้องอกที่แบบไม่ร้ายนะครับเริ่มเป็นมะเร็งแล้วที่1 2 3 4 4เห็นลูกศรมั้ยครับลูกศรนี่หมายถึงลามไปอวัยวะอื่นแปลว่าระยะสุดท้ายคือระยะที่4จริงๆแล้วโรคมะเร็งคืออันนี้แหละจริงๆแล้วเรียกได้เต็มปากว่าอันเนี้ยโรคมะเร็งเข้าใจมั้ยครับนะครับนี่มะเร็งอะไรปอดข้างไหนเป็นซ้ายข้างนี้ข้างขวาข้างนี้ข้างซ้ายขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายขวานี่ปกติฮะอันนี้เป็นมะเร็งนะครับอันนี้เป็นมะเร็งเหลือ5ทีฮะมาดูอันนี้มะเร็งปอดนะครับมะเร็งปอดนี่มะเร็งตับอย่างนี้เป็นต้นนะครับน่าเกลียดน่ากลัวนะครับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วตลอดเวลาแบ่งตัวแบบเขาเรียก binary fission ฮะอันนี้มะเร็งสมองใช่ไหมมะเร็งเต้านมไม่เหมือนกันเวลาตรวจมาไม่เหมือนกันเซลล์จะคนละอย่างเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันมาจากไอ้นี่นี่ว่าไม่ได้เป็นที่นี่มันมาซีดดิ้งลามมาเขาจะรู้เลยครับที่มันแบ่งตัวเร็วเนี่ยมันแบ่งตัวแบบ binary fission ก็คือจาก1เป็น2 2เป็น4แตกตัวเร็วไหมเหมือนแผลแล้วมั้ยเหมือนแผลแล้วมั้ยเราจะเรียกใหม่ว่าเป็น cancer planเป็นแผนมะเร็ง CA plan นะครับเพราะจริงแล้วเรามีมะเร็งเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่อยู่ในระดับที่ร่างกายยอมรับได้หมายถึงฆ่ามันได้โดยที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อแต่เมื่อไหร่ที่เราประมาทจนกระทั่งมันมากจนกระทั่งบางทีมันก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราป้องกันรู้จักป้องกันออกกำลังกายนอนให้พอกินอาหารเสริมดีๆอาหารดีๆก็สามารถที่จะช่วยได้เยอะมากโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับอาจจะไม่รู้ตัวนะครับอ่ะมาดูนี่นิดนึงนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับเก่งว่ะนะครับนี่คือไหนใครมีมั่งหมดลูกยกมือ เดี๋ยวนี้มันดูไม่ออกนะดูไม่ออกนะบางคนไม่น่ามีมดลูกทำไมมีวะหรือบางคนน่าจะมีมดลูกแต่ไม่มีนะครับนะอันนี้คือมดลูกเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องมดลูกก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อฮอร์โมนเพศนะครับที่สร้างฮอร์โมนเพศคือรังไข่สองข้างนี้เพราะฉะนั้นเวลาหมอเขาตัดเขาจะพยายามเหลือรังไข่ไว้สักข้างนึงเพื่อที่จะยืดความเป็นสาวหรือจริงๆไม่ได้ยืดความเป็นสาวหรอกเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความทนต่อโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับพอผู้หญิงอายุ40อัพปั๊บฮอร์โมนเริ่มดรอปพอดรอปปั๊บโรคภัยไข้เจ็บเข้ามั้ยเริ่มเข้าละแล้วแต่คนแล้วว่ารักษาตัวมันดียังไงกระดูกเริ่มพุนถูกไหมครับเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันลดลงไปเนี่ยตอนที่มันอยู่ในเลือดเยอะๆเนี่ยมันช่วยในการขจัดกรดยูริกทําให้เป็นโรคเกาต์น้อยลงกระดูกพุนมันเป็นตัวที่ไปช่วยห้ามการทําลายกระดูกเข้าใจมั้ยครับมีการทําลายกระดูกอยู่เสมอแต่มันเป็นตัวไปห้ามเพราะเมื่อหมดเอสโตรเจนปั๊บตัวห้ามมันหายไปเหมือนกันนะครับเหมือนกับกดยูริกอย่างนั้นเลยงั้นรูมาตอยอีกผู้หญิงเป็นมากผู้ชาย 5-10 เท่านะครับเดี๋ยวหน้าหนาวเนี่ยจะโทรศัพท์เยอะหน่อยเรื่องรูมาตอยเพราะว่าพออากาศเย็นไหมครับปวดละนะครับมันต้องมีวิธีการทรีตหรือการปฏิบัติตัวด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นซิสในโพรงมดลูกเวลาเราปวดประจำเดือนเนี่ยนะครับจำไว้เลยครับเราปวดประจำเดือนเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือปฐมภูมิกับทุติยภูมิปฐมภูมิคือปวดธรรมดาถึงรอบเดือนปวดเพราะมันบีบตัวเพื่อไล่ไอ้ตัวที่มาสร้างเนื้อเยื่อไว้สำหรับไข่มาเกาะเนี่ยให้หลุดออกไปให้หมดก็เป็นประจำเดือนออกมาถ้ามันออกยากบีบแรงไหมแรงขึ้นปวดขึ้นไหม
วดขึ้นถ้ายิ่งมีซิสต์อยู่ในโพรงอย่างเงี้ยต้องบีบแรงไหมแรงขึ้นอีกก็ยิ่งปวดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทุติยภูมิเป็นซิสต์แบบนี้ซิสต์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะปวดมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีตัดปั๊บหายเลยไหมหายเลยครับอ้วนเลยนะเมื่อก่อนเสียเลือดเยอะกลายเป็นอ้วนเลยนะครับกินแล้วก็กินแล้วก็อยู่หมดนะครับเนี่ยตัดออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยซิสต์มันใหญ่ได้ขนาดนี้ทั้งข้างนอกข้างในมดลูกนะครับปัจจุบันอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมสูงไหมสูงไปที่ไหนก็เจอนะเพราะอะไรครับสำคัญสาเหตุมาจากอะไรครับเฮ้ยไม่ใช่คือมันสาเหตุนี่ไปไม่เป็นเลยว่ะมันจราจงจราจรเดี๋ยวขอไปปั่นเพื่อแม่แป๊บนึงเช่นเดียวกับต่อมลูกหมากโตอักเสบก็เหมือนกันเมื่อ40ปีก่อนไม่มีโรคนี้แต่ปัจจุบันต่อมลูกหมากโตอักเสบมีเยอะไหมเยอะมากนะครับเยอะมากเนื่องจากอาหารการกินอาหารเรากินมันเยอะอะไรเยอะนมเนยเยอะมากมันก็เลยทำให้เกิดการอักเสบของเซลได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือมะเร็งเต้านมเนี่ยถ่ายรูปมาเนกาทีฟเห็นไหมครับสีดำก็คือไม่มีเลือดไปเลี้ยงแต่พอถ่ายด้วยเนกาทีฟฟิล์มอินฟราเรดปั๊บแดงไหมแดงเพราะเกิดจากการอักเสบมีการอักเสบคือปวดบวมแดงร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแลร่างกายเราดีๆอาหารการกินนี่สำคัญมากนะครับอาหารการกินสำคัญมากในเมื่อกินไม่ครบกินไม่ดีอ่านเสริมดีๆเข้าไปช่วยได้ไหมครับช่วยได้ไม่เป็นไม่รู้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้รู้หรืออยากรู้นะครับกินซะก่อนกินซะก่อนกินซะก่อนนะครับกินซะก่อนเนี่ยต่อมลูกหมากที่ผมบอกเนี่ยต่อมลูกหมากอยู่ตรงไหนตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ใช่อันทะนะเออบอกต่อมลูกหมากอยู่ที่อันทะบางคนนึกว่างั้นเมื่อก่อนมีลุงกับป้าตั้งแต่สมัยนู้นนะเอสเนเจอร์มาหาผมเนี่ยลุงเป็นต่อมลูกหมากตกเสพป้าบอกลุงนี่นั่งจ้อยเลยนะแบบอายป้ามาเนี่ยคุณหมอนี่เป็นต่อมลูกหมากตกเสพกินอะไรดีบอกเนี่ยเอาเอสมาน่าไป2ขวดไปลองดู2ขวดพอเดือนนึงรับรองฉี่ดีขึ้นเลยดีขึ้นปั๊บเดือนนึงมาถึงจำได้2คนนี้มาลุงก็จิ้มเจี้ยมมาเลยนะป้าก็บอกว่าหมอนี่ดีขึ้นละดีขึ้นละเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่อมลูกหมากไม่ค่อยโตแล้วนะลดลงได้เยอะรู้ได้ไงคำดูกู บอกป้ามันไม่ใช่มันอยู่นี้มันไม่ได้อยู่ในนี้โอ้ป้าเล่นคำทั้งวันนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตอักเสบในรักษาไม่ดีก็ต้องผ่าตัดแล้วผ่าแล้วก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องผ่าอีกแล้วมันเกิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ง่ายนะครับทีนี้อีกอันนึงเมื่อกี้นี้คือต่อมลูกหมากโตอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วรักษาด้วยไฟโตเอสโตรเจนนะครับเมื่อก่อนผมเรียนสมุนไพรคอร์สอาทิตย์แรกๆเลยแล้วก็มีหมออาจารย์หมอแผนไทยมาสอนเขาบอกลูกเอ้ยรู้ไหมสมุนไพรเนี่ยถ้ามันรักษาอวัยวะเพศหญิงมันก็รักษาอวัยวะเพศชายด้วยผมก็กับเพื่อนก็มาเลยเว้ยยาผีบอกกูมาเลยคือเรายังดูถูกอยู่เราไปเรียนแบบยังดูคือยังไม่ค่อยเชื่อใหม่ๆนะปรากฏว่าตอนหลังเราต้องมาเรียกว่าขอโทษคืนน่ะเพราะอาจารย์นั้นเสียชีวิตไปแล้ว80 90ละเสียชีวิตไปละแล้วถึงมารู้ว่าไอ้ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยรักษามดลูกรังไข่และมันก็ช่วยรักษาต่อมลูกหมากด้วยนะครับเอาไว้มาคุยกันในรายละเอียดว่ามันรักษายังไงอีกอันนึงที่เราต้องรู้เหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยกินให้ละขาวแล้วยังไปตากแดดขาวไหมไม่ขาวไม่ขาวเพราะฉะนั้นสาเหตุของโรคและความเจ็บป่วยมาจากพฤติกรรมก่อโรคถึง 80% นะครับ 80% ถ้าคุณอยากให้หายจากโรคคุณจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรคให้โรคมันหายก่อนแล้วค่อยมาชั่วใหม่ก็ได้แล้วค่อยเป็นใหม่นะครับนั้นการจะหายหรือดีขึ้นจากโรคผู้ป่วยจะไม่ต้องลดละเลิกพฤติกรรมก่อโรคทุกอย่างให้ได้เข้าใจมั้ยครับนะครับสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีมุ่งรักษา4ประการอุ้ยทำอะไรเนี่ยนะครับ1กระตุ้นภูมิคุ้มกันไฟเพล็กวีว่าเอสแมนเอสเลแซนโปรเนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันคุณเลือกเอาตามสบายกระตุ้นภูมิคุ้มกันอันที่2คือรักษาการอักเสบเรื้อรังทั้ง4ตัวนี้เช่นเดียวกันตัวที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันก็รักษาการอักเสบเรื้อรังด้วย
จำไว้เลยนะครับอันที่3คือปรับสมดุลฮอร์โมนในที่นี้หนักๆ ก็คือเอสเลเอสแมนนะครับอันที่4คือเสริมเฉพาะทางเช่นอะไรครับไอวิสเกี่ยวกับตากลูต้าเกี่ยวกับผิวอย่างนี้เป็นต้นแคลโทนเพิ่มมวลกระดูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นง่ายๆเลยนะครับเราก็มีสินค้าเก่าอยู่มากมายไม่ใช่เก่าสินค้าปัจจุบันที่นอกจากอาหารเสริมฟู้ดแมทริกซ์ซึ่งเดี๋ยวในคราวต่อไปผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าไอ้ของพวกเนี้ยสินค้าพวกเนี้ยดีอย่างไรนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วผมจะตอบให้วันนี้เวลาผมหมดไปนานแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคน4รู้1ใน4รู้คือรู้สินค้าถ้าไม่รู้ถามมาใน LINE ถามมาใน LINE ยังไม่จำจดเป็นมั้ยเป็นอย่าสักแต่ก๊อปปี้ใช้จดด้วยจดจะช่วยให้เราจำเขาถึงเรียกว่าจดจำขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ